สวัสดีค่ะก็พบกับช่องฉันไม่สตอรี่กันแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำเป็นรีวิวฟิชเชอร์ทอยที่เรามีนะคะในตอนนี้นะที่เราหาเจอนะคะอาจจะมีเยอะกว่านี้นะแต่ว่าเราก็เอามาโชว์แค่นิดนึงก่อนนะกันนะคะไม่รอช้าไปดูกันเลยค่ะโอเคนะคะอย่างแรกนะคะจะเป็นสลามนะแต่ว่าเราก็มีหลายอย่างเลยนะจะมีสลามหลายก้อนนะแต่ว่ามันอยู่อีกบ้านนึงด้วยนะคะอะไรด้วยสลามก้อนนี้เริ่มจะแข็งแล้วนะคะโอเคเราจะไปรวดเร็วเลยนะคะเพราะว่าก็เยอะอยู่เหมือนกันนะมีสกูชี่น้องหมีนะคะแต่ว่าน่าจะมีสกูชี่อีกนะแต่ว่าเราไม่ได้แบบว่าเอามารีวิวให้ดูนะคะนี่สกูชี่หมีนะแล้วก็มีอันเดียวไว้เองนะคะทุกคนเราแบบทำเป็นเหมือนแบบเป็นไหมพรมนะเราก็แบบเอามาบีบๆอย่างเงี้ยมันจะกุชชี่นะคะนี่แล้วก็สามารถแบบดึงเล่นตรงนี้ได้นะคะก็ต่อไปเรามาที่ชั้นเกะของเราเลยดีกว่านะคะนี่เลยนะคะก็คือเกะของเรานะคะก็เริ่มจากของข้างบนก่อนเลยแล้วกันนะคะนี่นะคะก็จะเป็นป๊อปอิทของเรานะคะก็ที่เรารีวิวไปนะก็จะมีเป็นอันนี้แครอทนะคะมีสับปะรดนะคะแล้วก็มีน้องวงกลมนะคะแล้วเราก็จะมีของข้างในเกะกันนะคะเรามาดูกันชั้นที่1ออกมาทั้งชั้นให้ทุกคนดูเลยดีกว่าชั้นแรกนะคะจะมีอันนี้ที่เรา DIY เองเนาะแล้วก็มีอันนี้นะคะจะเป็นแม่เหล็กนี่จะติดตรงนี้เลยนะคะเป็นแม่เหล็กนะคะแล้วก็มีเป็นกิ๊บนะคะแล้วก็มีลูกแก้วนะคะเล่นกับป๊อปอิทด้วยนะเฮ้ยเห็นตัวเองด้วยต่อไปนะคะก็จะเป็นอันนี้นะคะไม่แน่ใจว่าจะเรียกเป็นป๊อปอิทได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะคะแต่ว่ามันเป็นไม่ใช่เป็นฟิจิตได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยนะคะเพราะว่าเป็นแบบยางยืดนะคะแบบนี้ไม่ใช่ยางยืดมันเป็นหนังยางที่ต่อกันนะคะนี่นะคะก็ต่อไปนะคะแล้วก็จะเอาชั้นต่อไปมาให้ดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นสเตรสบอยที่ทำจากข้าวนะคะทุกคนอาจจะเคยเห็นในคลิปที่แล้วไปแล้วนะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นสระคลองแมสที่เราเอามาเดียวไว้นะคะเป็นทังโก้นะคะหรือจะเรียกแว็กกี้แทร็กก็ได้นะใครๆที่ไม่รู้จักพวกแบบพวกฟิชเชอร์ทอยเยอะนะคะคือฉันไปศึกษามาเลยนะคะก็ชอบมากเลยนะนะคะแล้วก็จะมีอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นของเดียวไว้แล้วนะคะแล้วก็อันนี้ก็ถักทำเองนะคะเป็น monkey noodles นะคะต่อไปจะเป็น mash ball ทำเองอีกแล้วนะคะนะแล้วก็มีอีกนะคะอีกแป๊บนึงนี่ก่อนแล้วกันนะคะจะเป็นเป้าอีกไข่ที่ทำจากที่ใส่ไข่นะคะนี่ด้านนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วขอบอีกอันนึงนะคะจะเป็นน้องปลาหมึกคนนี้เลยนะคะที่เราไปรีวิวนะก็อย่าลืมไปดูได้นะคะคือรีแอคชั่นคือแบบโอ้โหนี่นะคะน้องหมึกนะ
นี่นะคะนี่ปิดหน้าแล้วนะคะแล้วเราก็จะมีสองอันนี้ด้วยนะคะก็จะมีอันนี้เราขึ้นรูปไว้นะคะสองอันสองอันนี้ขึ้นรูปไว้นะก็อันนี้ก็คือที่เรามีด้วยนะคะแต่ว่าเราไว้อีกบ้านนึงนะคะทุกคนก็คืออันนี้จริงก็อาจจะมีอีกนะคะโดยอาจจะมีฟีเจอร์เพิ่มมานะคะแต่ถ้าใครอยากรู้ก็อย่าลืมนะคะกดแต่ว่าติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมีแบบรีวิวมากขึ้นเรื่อยๆเนาะแล้วก็ใครนะคะที่อยากรู้วิธีการทำของอันไหนตะกี้นี้ที่เราทำเป็น DIY นะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกได้ข้างล่างเลยนะอย่างเช่นบอกว่าเป็นอันนี้ทำยังไงนะคะหรือว่าจะเป็นอันนี้นะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะเดี๋ยวถ้าสมมติว่าอันไหนที่ทำได้เดี๋ยวจะเอามาทำให้ทุกคนดูนะคะสำหรับคินมีนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเราจะเขียนคำถามใต้คอมเมนต์ไว้ด้วยนะก็อย่าลืมไปตอบกันนะคะสำหรับคินมีก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณที่ดูจนถึงตอนนี้นะคะ